ข่าวเอาให้ชัดของเรานั้นยังคงติดตามกันกับประเด็นเรื่องของความพยายามในการจะขายข้าวให้ได้ไอ้ข้าวอายุ10ปีทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีแนวคิดจากผู้ค้ารายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศมีมุมมองจากชาวนาผู้ปลูกข้าวจะเห็นว่าอย่างไรเก็บให้ครบกันกับทุกภาคส่วนว่าขายข้าว10ปีเป็นไปได้จริงหรือจะเสียหายหรือได้ประโยชน์ติดตามรายงานจากคุณธีรภพพันธนามครับพูดปากเปล่าก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าข้าว10ปีจะกินได้อะ อย่าไปมโนไม่กล้ากินมันมีมอดมีอะไรความเห็นต่างของชาวนาจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นทันทีหลังจากรัฐบาลมีแนวคิดที่จะนำข้าวคงค้างจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อ10ปีก่อนออกมาขายแม้จะมีตัวแทนรัฐบาลออกมาสร้างความเชื่อมั่นโชว์กินข้าวที่อยู่ในโกดังเพราะข้าวที่มีอายุเกิน3ปีจะถูกนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ปกติแล้วข้าวที่มีอายุเกินกว่า3ปีชาวบ้านจะไม่นิยมรับประทานนะครับแต่กลับถูกนำมาให้เป็นอาหารสัตว์ในลักษณะแบบนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะเร่งระบายข้าวในโกดังจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อ10ปีก่อนออกมาขายเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือว่าหุงกินในครัวเรือนแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านได้อย่างไรว่าข้าวที่นำออกมาขายนั้นจะไม่มีสารตกค้างครับชาวนาที่เคยร่วมโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ยอมรับกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างเพราะการดูแลข้าวในโกดังต้องผ่านการอบควันฉีดพ่นยาฆ่ามอดแมลงข้าวเป็น10ปีด้วยข้าวมันจะเสียครับโครงการนี้มันกินไม่ได้ครับมันจะมีกลิ่นครับแล้วข้าวมันจะเหมือนแป้งเป็นแป้งอ่ะมันนานเกินคือมันจะเป็นแป้งหมดแล้วนะครับช่วงนั้นครับ5ปี10ปีมันกินไม่ได้แล้วครับปีที่3นี่ก็มันก็ไม่ค่อยแล้วถ้าเราไปสีแล้วกินได้เราก็กินครับแต่กินถ้ามันกินไม่ได้มันได้กลิ่นได้อะไรอย่างงี้ป้าจะเอาไปให้เป็ดให้ไก่แม้จะเก็บไว้อย่างดีในถุงสุญญากาศแต่ข้าวสารข้าวกล้องหอมมะลิที่มีอายุมากกว่า5ปีก็มีกลิ่นอับชื้นเหม็นหืนและจับเป็นก้อนเมื่อหุงสุกกลับไม่มีความหอมของข้าวหลงเหลือมันแข็งแกร่งขมคอปราชญ์เกษตรกรคนนี้จึงไม่แนะนำให้แปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพราะข้าวอาจมีสารเคมีตกค้างอันนี้5ปีกว่าครับ5ปีกว่าตามสภาพครับครับครับผมอันนี้เขาแพ็คมาอย่างดีเนี่ยใช่ครับข้างนอกจะเห็นว่ามีฝุ่นเยอะมากแต่ข้างในคิดว่าถ้าแกออกมาแล้วกล้ากินกล้าชิมกล้าหุงไหมฮะคงไม่หรอกครับ เพราะว่ามันเกินอายุแล้วครับ คือข้าวทางที่ดีปีต่อปีครับครับเอาไปให้สัตว์ไม่ได้อะครับไม่ครับไม่มีสัตว์ก็ไม่กินเราอย่าคิดว่าข้าว2ปี3ปีแล้วเอาไปให้หมูหมากาไก่อ่ะไม่กินครับแค่เคี่ยวๆทิ้งว่ารสชาติไม่ได้เขาก็ไม่กินหมาก็ไม่กินไม่กินครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าโรงสีทั้ง2แห่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นโรงสีที่รับข้าวมาจากโครงการรับจำนำข้าวเมื่อ10ปีที่แล้วมีข้าวรวมกันกว่า 120,000 กระสอบยังมีปลายจมูกข้าวแม้ส่วนเม็ดข้าวมีสีเหลืองบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นข้าวดีสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้คือมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ข้าวคงค้างในโครงการรับจำนำเมื่อ10ปีก่อนได้ออกสู่ท้องตลาดตามที่รัฐบาลคาดหวังสราวุธตั้นสิริมงคลกุลถ่ายภาพธินภพพันธนามสำนักข่าววันนิวส์รายงาน